เกือบจะได้เวลาที่เจ้าพระคุณพระพรหมวชิรญาณจะได้เดินทางเข้ามาสู่บริเวณมณฑลพิธีและก็จะได้ประกอบพิธีเปิดการประชุมสมัชชาในเช้าวันนี้ครับ